มาครับในส่วนนี้นะครับก็จะได้รุยข้อสอบกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ครับดูตามมาตราที่2นะครับนั่นคือวันบังคับใช้ครับตัวของพรบคุ้มครองเด็กปี2546เนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกับในส่วนของตัวกฎหมายอื่นๆเพราะตัวกฎหมายอื่นๆเนี่ยบังคับใช้แล้วประกาศก่อน1วันแต่ในตัวกฎหมายของพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับผลบังคับใช้นั่นคือ180วันถัดมานะครับนั่นคือวันที่30มีนาคม2547ในส่วนของการประกาศนั่นคือ2ตุลาคม2546ครับและ24กันยายน2546เป็นวันที่พระมหากษัตริย์ทรงรงพระปรมาภิไธยนั้นตัวเลข3วันที่นะครับ24กันยา46 2ตุลา46และ30มีนา47ครับอยู่ในส่วนของวันที่รงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้อีก180วันถัดมาครับในรายละเอียดของตัวเนื้อหานะครับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเนี่ยมีกี่เรื่องนะครับอะไรบ้างนะครับสำหรับพรบคุ้มครองเด็กนะครับมีอยู่ด้วยกัน9หมวด88มาตรา1บทเฉพาะการหมวดที่1จะเป็นการพูดถึงคณะกรรมการคุ้มครองเด็กโดยมาตราที่1ถึง6นั้นจะเป็นเรื่องของคำนิยามผู้รักษาการนะครับหรือการแก้ไขอะไรต่างๆมาตราที่1ถึง5นะครับมาตราที่1ก็จะพูดถึงตัวชื่อพระราชบัญญัติมาตราที่2นะครับก็จะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับนี่ครับวัน3วันที่ผมว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาตราที่3นะครับตัวแก้ไขมาตราที่4ก็คือคำนิยาม5 6จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้รักษาการนะครับจากนั้นก็จะมาเจาะรายละเอียดเป็นหมวดเป็นหมวดครับคุณครูครับหมวดที่1เนี่ยอยู่ในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กนะครับตามด้วยหมวดที่2นั่นคือการปฏิบัติต่อเด็กปฏิบัติอย่างไรนะครับหมวดที่3เป็นการสงเคราะห์เด็กหมวดที่4การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหมวดที่5ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กครับหมวดที่6สถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถานสงเคราะห์มีความแตกต่างยังไงนะครับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟูนะครับหมวดที่7เรื่องของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษานะครับหมวดที่8มีกองทุนคุ้มครองเด็กและหมวดที่9นั่นคือบทกำหนดโทษครับนะครับทั้งหมด9หมวดในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กวันนี้เอา10ข้อมาให้นะฮะยังจำได้ไหมครับตัวแรกเริ่มของตัวพรบคุ้มครองเด็กเราทำข้อสอบได้มากน้อยเพียงไรครับปะรวยเลยเริ่มที่ข้อที่1เลยนะครับสำหรับข้อที่1นี้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นะครับถามถึงในส่วนของตัวที่เป็นวันบังคับใช้จำได้ไหมครับวันบังคับใช้นั้นคืออะไรครับใช้180วันถัดมาจากการประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับนั่นก็คือวันที่30มีนาคมนะครับ47นั่นเองนะในส่วนของวันที่ประกาศก่อน1วันเนี่ยนะครับไม่ใช่ขออภัยประกาศก่อนนะครับก็คือหลัง180วันถัดมาแล้วนะครับการประกาศก็คือวันที่2ตุลาคม46นะครับและ24กันยายน46นั่นคือวันที่ประกาศนั้นจำในส่วนของ3วันให้ได้นะครับพอจำได้มันก็จะเป็นตัวข้อสอบว่าต่อให้มันออกยังไงอ่ะออกถามวันในส่วนของตัวเป็นอะไรครับถามในส่วนของถามวันประกาศวันลงพระบรมอภิไธยหรือวันบังคับใช้ได้แน่นอนนะครับดังนั้นคำถามข้อนี้ตอบได้เลยนะครับนั่นคืององูครับ30มีนาคม2547นั่นเองนะครับซึ่ง180วันถัดมาจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาถึงบังคับใช้ได้เยี่ยมมากครับมาดูในคำนิยามนะครับเป็นตัวเนื้อหาบ้างนะครับของมาตราที่4นั่นเองนะครับสำหรับมาตราที่4เนี่ยเราจะพูดถึงเด็กครับดูความหมายของเด็กนะฮะเด็กแต่ละตัวกฎหมายหรือตัวพรบเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยซ้ำตรงนี้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เด็กนะครับตรงเนี้ยเด็กนะเขียนเป็นคำง่ายๆเลยนะครับอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นั่นหมายถึงเด็กนะฮะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เนี่ยเป็นเด็กทั้งนั้นเลยนะครับแต่ครับยกเว้นครับ
ยกเว้นว่าเด็กเหล่านั้นเป็นไงครับไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสแต่ถ้าคุณอายุต่ำกว่า18แต่คุณไปสมรสนั่นคือคุณบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับดังนั้นการที่จะเป็นเด็กก็คืออายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ครับประเด็นต่อมาเด็กเร่ร่อนเด็กเร่ร่อนเป็นเด็กแบบไหนก็คือเด็กที่ไม่สามารถนะครับเด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองครับหรือว่าในส่วนของมีแต่ว่าไม่สามารถเลี้ยงดูได้เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองนั่นเองนะครับหรือว่ามีแต่ว่าไม่สามารถเลี้ยงดูได้ก็เลยทำให้เด็กเป็นครับต้องเร่ร่อนไปแบบนั้นเองนะครับนะประเด็นเด็กกำพร้าครับเด็กกำพร้าเนี่ยคือเด็กอะไรครับเด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตเด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถที่จะสืบหาบิดามารดาได้เลยอันนี้คือความหมายของเด็กกำพร้านั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครับเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากเป็นเด็กแบบไหนบ้าง 1. ครอบครัวยากจนครับบิดามารดาพ่อแม่ครับอย่าร้างถูกคุมขังหรือว่าแยกกันแล้วลำบากหน้าที่เลยครับอาจจะได้รับหน้าที่นะครับเกินวัยอันควรนั่นเองซึ่งหน้าที่นั้นอ่ะยังไม่ถึงกับวัยที่เด็กต้องได้รับอ่ะแต่เด็กต้องรับผิดชอบเนี้ยนะครับแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นี่คือลักษณะของเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากครับนะประเด็นต่อมาครับเด็กพิการเด็กพิการเป็นไงครับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายสมองสติปัญญาหรือว่าจิตใจนั่นเองนะครับซึ่งความบกพร่องนั้นอาจมีมาตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังก็ได้นะครับนั่นคือความบกพร่องทางร่างกายสมองสติปัญญาจิตใจมีมาตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดภายหลังนั่นเป็นของเด็กพิการนะครับประเด็นต่อมาครับเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดคือเด็กเป็นไงครับเด็กที่ไม่เป็นไงครับประพฤติตนไม่สมควรเป็นเด็กที่ประกอบอาชีพหรือไปหาบุคคลที่เป็นไงครับที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมนั่นเองนะหรืออาจจะอยู่ในส่วนของสถานที่สภาพแวดล้อมที่มันเป็นไงครับเสียหายอาจเป็นเด็กแล้วก็ไปอยู่กับยาเสพติดไปอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดครับนะมาดูประเด็นของนักเรียนบ้างครับนักเรียนหมายถึงใครนักเรียนก็เป็นเด็กครับเด็กที่กำลังศึกษานะครับในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ระดับประถมศึกษานะครับมัธยมศึกษาซึ่งอยู่ในส่วนของสายสามัญก็ได้อาชีวะก็ได้หรือเทียบเท่าซึ่งเป็นสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนตรงเนี้ยเรียกว่านักเรียนหมดเลยนะครับประเด็นต่อมาครับประเด็นของนักศึกษาบ้างนักศึกษาก็คือเด็กซึ่งกำลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเองนะก็คือมหาวิทยาลัยหรืออาจจะเทียบเท่าก็ได้นะครับอยู่ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนครับนี่คือความหมายของนักเรียนกับนักศึกษานะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องของบิดามารดาครับบิดามารดาเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าบิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ก็ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นบิดามารดานั่นเองนะครับตัวต่อมาครับผู้ปกครองครับผู้ปกครองเป็นใครได้บ้างเป็นบิดามารดาอันดับแรกเนี่ยเป็นบิดามารดาแน่นอนเป็นผู้อนุบาลครับเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมแล้วก็ผู้ปกครองที่อยู่ในส่วนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะรวมถึงใครได้อีกพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็ใช่นะครับเป็นนายจ้างรวมถึงบุคคลที่เป็นไงครับรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครอบครัวอุปถัมภ์ครับครอบครัวอุปถัมภ์คือบุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตรนั่นเองใครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยเลี้ยงดูอย่างบุตรนะฮะรับเด็กไว้ไปเลี้ยงดูอย่างบุตรเหมือนเป็นลูกตัวเองนั่นแหละนะครับประเด็นต่อมาการเลี้ยงดูโดยมิชอบก็คือเลี้ยงแบบผิดนะฮะซึ่งไปเลี้ยงแบบไหนครับไม่ให้อุปการะเลี้ยงดูไม่อบรมสั่งสอนหรือพัฒนาเด็กนะครับจนเด็กเป็นไงครับอาจจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็กก็ได้ประเด็นของการทารุณกรรมบ้างนะครับการทารุณกรรมคืออะไรครับคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำจนเป็นเหตุให้เด็กนั้นเป็นไงครับเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาสืบเสาะและพินิจสืบเสาะและพินิจนั่นคือการค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงครับ
มีหลายส่วนเลยนะฮะอย่าไปอย่าไปสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นอะไรได้บ้างครับสถานรับเลี้ยงเด็กคือสถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกิน6ปีจำนวน6คนขึ้นไปสถานรับเลี้ยงเด็กอายุไม่เกิน6ปีนะครับเด็ก6คนขึ้นไปดังนั้นจำง่ายๆว่าสถานรับเลี้ยงเด็กต้องเป็นยังไงบ้างครับ6ทับ6นั่นเองนะครับ6ทับ6อายุไม่เกิน6ปีนะครับเด็ก6คนขึ้นไปนั่นเองต่อมาสถานแรกรับครับสถานแรกรับสถานแรกรับนั้นจัดอยู่ในส่วนของสถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะอะไรครับสืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัวนั่นเองประเด็นต่อมาเรื่องของสถานสงเคราะห์บ้างนะครับสถานสงเคราะห์คืออะไรครับสถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กนะครับที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ซึ่งมีจำนวนเท่าไหร่ครับ6คนขึ้นไปสถานสงเคราะห์ก็ต้องดูแลเด็กที่เป็นไงครับจำนวน6คนขึ้นไปนั่นเองต่อมาครับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับตรงนี้จะให้การศึกษาอบรมฝึกอาชีพแก้ไขความประพฤตินะครับฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจนั่นเองนะครับสถานพัฒนาและฟื้นฟูอันนี้อาจจะเป็นในส่วนของสถานที่ที่เป็นโรงเรียนสถาบันหรือศูนย์นะครับที่จัดขึ้นในเรื่องของการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพอะไรพวกนี้นะครับสถานพินิจครับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางนะครับของจังหวัดนะครับของแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดนั่นเองนะครับกองทุนคืออะไรครับกองทุนคือในส่วนของกองทุนคุ้มครองเด็กนั่นเองนะครับคณะกรรมการความหมายของคณะกรรมการในตัวกฎหมายนี้นั่นหมายถึงคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเกิดจากรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้นั่นเองนะครับประเด็นต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดความหมายนี้หมายถึงใครบ้างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าที่ได้รับนะครับและผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะครับนะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับถือว่าเป็นความหมายของผู้ว่าราชการจังหวัดมาดูในส่วนของปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงครับถ้าเป็นในส่วนของคุ้มครองเด็กเนี่ยจะพูดถึงปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองมีแค่คนเดียวนะปลัดพ่อแม่ครับตรงนี้นะปลัดพม.นะครับปลัดพม.ก็คือปลัดพ่อแม่ปลัดพ่อแม่ก็คือปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะครับรัฐมนตรีคือรัฐมนตรีผู้รักษาการใครบ้างที่รักษาการตามมาตราที่6ครับคนที่รักษาการคือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังนั้นตรงที่รัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยมีรัฐมนตรีแล้วครับสรุปง่ายคือมีรัฐมนตรีตำรวจนะฮะรัฐมนตรีพ่อแม่รัฐมนตรีครูเห็นไหมครับจำสามอย่างนี้เลยนะครับถ้าเป็นผู้รักษาการของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะฮะก็จะมีตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะฮะก็คือเป็นรัฐมนตรีตำรวจก็มาจากมหาดไทยรัฐมนตรีพ่อแม่ก็มาจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีครูก็มาจากกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองครับไปดูประเด็นข้อสอบเลยครับเอาทำไมข้อนี้ข้อ1ข้อ1ผ่านไปแล้วนะอ่ะข้อ1อีกรอบก็ได้มาดึกนะฮะมันก็เลยแบบมีหลายข้อเลยนะครับวันนี้น่าจะ11ข้อนะฮะเริ่มวันนี้ผ่านไปแล้ว1ข้อเหลืออีก10ข้อครับมาข้อที่1นี้เลยข้อนี้ถามว่าเด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุตามข้อใดครับกอไก่อายุไม่เกิน15ปีบริบูรณ์ขอไข่อายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์คอควายอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์และงองูอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ซึ่งประเด็นตรงนี้เป็นไงครับประเด็นคนนี้ถามถึงเด็กเด็กต้องเป็นไงครับเราจำได้ว่าเด็กเนี่ยต้องเลขอะไรครับ18แต่18จะใช้อะไรตัดไม่เกินตัดต่ำกว่านะครับระหว่างตัวที่บอกว่าไม่เกิน18กับต่ำกว่า18เนี่ยควรใช้อะไรดีนะฮะตัวกฎหมายเขียนไว้ว่าเด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุเป็นไงครับต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ดังนั้นกาข้ององูได้เลยครับเยี่ยมมากนะครับต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ยกเว้นนะฮะว่า
บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนั่นเองอันนั้นก็จะไม่ใช่เด็กละแม้ว่าคุณจะอายุนะครับไม่ถึง18อะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นเด็กแล้วนะครับอายุประมาณ15 16นะถ้าคุณสมรสก็แปลว่าไม่ใช่เด็กแล้วนะครับดังนั้นเด็กต้องต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ครับนะดูข้อที่2ครับข้อที่2เลือกอะไรดีครับบุคคลใดไม่เป็นครับไม่เป็นความหมายของคำว่าเด็กตามพรบคุ้มครองเด็กปี2546นั่นเองข้อไหนไม่ใช่ครับก็ไก่นายรัฐศาสตร์อายุ18ปีบริบูรณ์ขอไข่นายจีรพัฒน์อายุ17ปี11เดือนขอควายนางสาวสุภารัตน์อายุ17ปีบริบูรณ์และสมรสแล้วงองูไม่เป็นทั้งข้อกและข้อคอครับข้อไหนไม่ใช่เด็กครับข้อที่ไม่ใช่เด็กคือนะ1เลยอายุ18ปีบริบูรณ์ซึ่งในตัวกฎหมายเขียนว่าเด็กต้องเป็นไงครับต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่อันนี้คือ18ปีบริบูรณ์แล้วถือว่าไม่ใช่เด็กครับถูกต้องนะฮะแต่จีรพัฒน์อายุ11ปี17ปี11เดือนอันนี้คือว่าต่ำกว่า18นะครับอันนี้ถือว่ายังเป็นเด็กอยู่นะครับสุภารัตน์เป็นไงฮะ17ปีบริบูรณ์แต่เป็นไงครับสมรสแล้วดังนั้นการสมรสถือว่าคุณไม่ใช่เด็กแล้วนะครับนั้นคำตอบคือข้ององูนั่นเองครับถ้าเด็กก็มีข้อเดียวก็คือข้อขอไข่จีรพัฒน์อายุ17ปี11เดือนเป็นเด็กอยู่ข้อเดียวนอกนั้นเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะครับโอเคข้อที่3ครับเด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้เป็นความหมายของข้อใดครับเด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดาได้เลยกอไก่เด็กกำพร้าขอไข่เด็กเร่ร่อนนะฮะคอควายเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดนะครับงองูเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากครับตอบข้อไหนดีตรงนี้คือไม่ปรากฏบิดาหรืออาจจะเป็นในส่วนของอะไรครับพ่อแม่เสียชีวิตแต่ถ้าเด็กเร่ร่อนนะครับอาจจะเป็นไงครับไม่มีพ่อแม่นะครับหรือมีแต่เป็นไงครับไม่ดูแลเงี้ยเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดคือเด็กที่เด็กที่จะทำผิดกฎหมายเลยเนาะแบบเนี้ยนะส่วนเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากเนี่ยอาจจะเป็นกรณีของคนยากจนนะครับรับผิดชอบเกินภาระรับผิดชอบเกินหน้าที่แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยลายมือสวยมากนะครับให้มองว่าสวยมันก็จะสวยนะฮะนะคราวนี้เลือกอะไรดีครับไม่ปรากฏบิดามารดาเลยไม่ปรากฏนะที่ไม่ปรากฏตอบข้อกอไก่นั่นเองนะครับเด็กกำพร้านะฮะเด็กกำพร้าคือพ่อแม่อาจจะเสียชีวิตหรือว่าไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหาได้นั่นเองนะครับก็จะอยู่ในส่วนของเด็กกำพร้าต่อไปข้อที่4คือฟาวล์เท่าไหร่ตอบก่อนเลยยังไม่ได้ถามเลยนะครับไปข้อ4แล้วรีบนอนเหรอครับอยู่ข้างนอกเหรอครับติดเคอร์ฟิวใช่ไหมฮะนะล้อเล่นนะฮะข้อ4เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนโอ้หรือความลำบากครับถือว่าเป็นความหมายของข้อใดโกไก่เด็กกำพร้าขอไข่เด็กเร่ร่อนขอควายเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดงองูเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากกำพร้าก็คืออะไรครับหาพ่อแม่ไม่ได้ใช่ไหมครับพ่อแม่เสียชีวิตอะไรเงี้ยเด็กเร่ร่อนอาจจะไม่มีพ่อแม่หรือมีแต่ว่าไม่เลี้ยงดูทำให้เด็กต้องเร่ร่อนไปเสี่ยงต่อการกระทำผิดก็คืออาจจะผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างเงี้ยนะครับคบค้าสมาคมคนไม่ดีอย่างเงี้ยงูเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากนั่นคือยากจนลำบากถูกต้องไหมครับตอบข้องูเลยครับแบบนี้นะข้อที่5นะครับรับหน้าที่พระเกินตัวใช่ไหมครับเฉลยเลยแล้วกันนะครับคำตอบคือข้องูนั่นเองนะครับเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากครับ
6ครับเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นความหมายของข้อใดกอไก่เด็กกำพร้าขอไข่เด็กเร่ร่อนคอควายเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรืององูเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากครับข้อ6เลือกอะไรครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นความหมายของข้ององูนั่นเองนะครับถูกต้องฮะดังนั้นการที่ยากลำบากยากจนนะครับรับผิดชอบหน้าที่เกินตัวเองหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นความหมายของเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากหมดเลยนะครับข้อที่7ครับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายครับบกพร่องร่างกายสมองสติปัญญาหรือจิตใจไม่ว่าความบกพร่องนั้นจะมีมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังเป็นความหมายของข้อใดกอไก่เด็กพิการขอไข่เด็กกำพร้าขอควายเด็กเร่ร่อนงองูเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดนะฮะเอาเด็กที่เสี่ยงก่อนเสี่ยงต่อการกระทำผิดก็คือคบค้าสมาคมคนไม่ดีผิดกฎหมายผิดศีลธรรมใช่ไหมฮะเด็กเร่ร่อนอาจจะไม่มีพ่อแม่หรือมีพ่อแม่แต่เป็นไงครับแต่พ่อแม่ไม่เลี้ยงดูทำให้ตัวเองต้องเร่ร่อนไปทั่วเลยอย่างเงี้ยนะครับเด็กกำพร้านะฮะก็คือไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือสืบหาพ่อแม่ไม่เจอดังนั้นในตรงนี้คำตอบนะครับต้องเป็นส่วนของข้อกอไก่นั่นเองนะครับเด็กพิการครับเด็กพิการนะครับเป็นความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายสมองสติปัญญาจิตใจนะฮะซึ่งอาจจะบกพร่องตั้งแต่เกิดหรือว่ามาภายหลังนะครับดังนั้นก็คือเด็กพิการนั่นเองมาข้อ8ครับดูคำว่านักเรียนครับจำได้ไหมครับบุคคลในข้อใดไม่ได้เป็นนักเรียนครับกอไก่เด็กชายอนันต์กำลังเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์นะฮะไม่น่าเอ่ยชื่อโรงเรียนเขาเลยนะขอไข่เด็กชายสุภาพกำลังเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนเพชรบุรีคมครับขอควายนายสัญญากำลังเรียนระดับชั้นปวช.ที่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์หรืององูเป็นนักเรียนทุกข้อตอบถูกทุกข้อเลยนะครับข้อนี้ถามประเด็นของไม่ได้เป็นนักเรียนตอบข้อไหนดีครับความหมายของนักเรียนก็คืออะไรครับเรียนขั้นพื้นฐานซึ่งอยู่ในส่วนของอะไรครับประถมมัธยมหรือในส่วนของอาชีวะทั้งรัฐแล้วก็เอกชนนะครับดังนั้นเราเช็คของอนันต์ก่อนเลยเช็คที่อนันต์อนันต์เป็นไงครับป.3อนุบาลอันนี้อยู่ส่วนของประถมนะครับเราเช็คสุภาพอยู่ม.6พิพิธคมนะครับอันนี้อยู่ในส่วนของมัธยมนะครับแล้วก็สัญญานะครับอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ระดับปวช.ถือว่าอยู่ในส่วนของอาชีวะนะครับระดับปวช.เนี่ยอยู่ในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นกันดังนั้นความหมายของข้อนี้ตอบข้ององูครับเป็นนักเรียนทุกข้อนั่นเองวันนี้ไม่ผิดเลยอ่ะแปลว่าเตรียมตัวดีมากนะฮะอ่านหนังสือเต็มร้อยแล้วพร้อมทุกอย่างยกเว้นสนามสอบไม่พร้อมอยู่อย่างเดียวนะฮะรอนะฮะรอสถานการณ์ดีขึ้นยังไงก็พร้อมแน่นอนจริงๆมันเกิดขึ้นกับโควิดเนาะก็หวังว่าโควิดจะหายไปโดยไวนะฮะเราจะได้สอบจะได้มีชื่อได้บรรจุสักทีนะครับมาดูข้อที่9ครับข้อที่9ถามบุคคลในข้อใดไม่ได้เป็นนักศึกษาครับไม่ได้เป็นนักศึกษาก็ต้องดูความหมายของนักศึกษาว่าเป็นใครกอไก่นายสุนทรกำลังเรียนอยู่ระดับชั้นปวช.ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ขอไข่นางสาวมณีรัตน์กำลังเรียนอยู่ชั้นปวส.นะครับที่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ขอควายนายธนาวินกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั่นเองดังนั้นข้อไหนไม่ได้เป็นนักศึกษานักศึกษาคืออะไรครับเรียนอยู่ในส่วนของระดับอุดมศึกษานะครับหรือเทียบเท่านั่นเองนะครับนะหรือเทียบเท่านะครับซึ่งอยู่ในส่วนของสถานศึกษาที่เป็นทั้งของรัฐและเอกชนนะครับดังนั้นเราก็ต้องเช็คครับอันนี้บ่งบอกอะไรครับกอไก่สุนทรเป็นไงครับปวช.อันนี้อยู่ในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับถ้าอันเนี้ยถ้าสุนทรเนี่ยอยู่ขั้นพื้นฐานแต่ในส่วนของปวส.
นะครับของมณีรัตน์เนี่ยถือว่าอยู่ในส่วนของขั้นเทียบเท่ามหาวิทยาลัยนะครับและธนาวินอยู่ระดับมหาวิทยาลัยอันนี้อยู่ระดับอุดมอยู่แล้วนะครับดังนั้นคนที่ไม่ได้เป็นนักศึกษานั่นก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะครับถูกต้องนะครับกอไก่ครับเนาะอันนี้คือคำนิยามตามความหมายของมันเลยเราก็มาสร้างนะครับข้อสอบตามคำนิยามกับความหมายให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายครับข้อที่10ข้อใดคือบุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตรครับเลี้ยงดูอย่างบุตรครับในข้อที่10ครับบุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตรครับผู้อนุบาลเด็กอันนี้น่าจะเป็นใครเป็นผู้ปกครองเนาะผู้อนุบาลเด็กเนี่ยผู้ปกครองครอบครัวอุปถัมภ์แน่นอนเลยครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยนั่นคือการที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูครับคำตอบคือข้อขอไข่เลยนะครับคุณครูครับขอไข่เลยส่วนผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะครับแล้วก็ผู้ส่งข้อเด็กอาจจะเป็นอยู่ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ